จังหวัดปทุมธานีนะคะหลายพื้นที่นั้นน้ำลดลงแล้วแต่ว่าเท่าที่รองศาสตราจารย์เสรีและคุณดารินทร์คล่องอักขระไปตรวจสอบล่าสุดนะคะก็พบว่ามีปัญหาอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรหลายจุดเพราะว่าหลายพื้นที่นั้นเป็นแอ่งกระทะค่ะน้ำก็เข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นมากกว่า1เมตรเป็นเดือนแล้วนะคะซึ่งทางออกก็คือการต้องให้เครื่องสูบน้ำนี่แหละค่ะที่จะเร่งระบายน้ำในพื้นที่บริเวณนี้ค่ะเป็นเวลากว่า1เดือนมาแล้วนะคะที่หมู่บ้านชวนชื่อในอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ถูกน้ำท่วมขังนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็มีสถานการณ์น้ำที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าน้ำนั้นได้เริ่มลดลงไปแล้วจากคราบน้ำที่เห็นอยู่นี้ลดลงไปแล้วกว่า1เมตรนะคะแต่ตอนนี้ชาวบ้านกำลังตั้งคำถามค่ะว่าเมื่อไหร่น้ำที่นี่จะลดลงเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะดังนั้นวันนี้ดิฉันและรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ก็เลยเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาสำรวจภายในหมู่บ้านว่าสาเหตุอะไรที่น้ำยังท่วมขังอยู่ที่นี่และบริเวณใกล้เคียงเพื่อที่จะดูว่าทำอย่างไรสถานการณ์น้ำที่นี่จะดีขึ้นได้ค่ะเมื่อเข้ามาในหมู่บ้านนะคะสภาพที่เห็นค่อนข้างน่าตกใจทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำยังท่วมสูงนะคะประมาณ1เมตร70เซนติเมตรนะคะน้ำปริ่มรั้วบ้านทีเดียวนะคะทรัพย์สินต่างๆยังลอยอยู่ในบริเวณบ้านนะคะรถจมน้ำนี้เป็นสภาพที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเวลานี้ค่ะเป็นเพราะว่าน้ำมันเข้ามากระทันหันมากครับในคืนกลางคืนของวันที่16ตุลาแล้วก็ถึงเช้าวันที่17นะครับซึ่งน้ำเนี่ยเข้ามากลางคืนแล้วก็กำแพงมันพังพอกำแพงพังปุ๊บวันนี้น้ำก็เข้ามาอย่างเร็วมากซึ่งพอรู้ตัวแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถเอารถออกมาได้เลยนอกจากเอาแค่ชีวิตออกไปแค่ตอนที่น้ำทะลักเข้ามาเนี่ยระดับน้ำสูงถึงแค่ไหนคะก็เริ่มจากสัก 2-3 ชั่วโมงนี่ก็ประมาณเขาเนี่ยประมาณเขาแล้วก็พอหลังจากนั้นอีกสัก3ชั่วโมงเนี่ยก็ระดับน่าอกแล้วก็สูงมากจนอย่างบ้านผมเนี่ยก็มิดรั้วภายในวันเดียวข้างบนมิดรั้วภายในวันเดียวก็ถือว่ามาเร็วมากก็คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถที่จะขนย้ายได้ทันเลยใช่ครับอย่างหลายบ้านก็ไม่ได้ขนย้ายอย่างบางบ้านถ้าพร้อมก็อาจจะเริ่มมีมูฟบ้างก็จะเสียหายน้อยหน่อยแต่ก็คือผมเชื่อว่าเสียหายทุกหลังสถานการณ์แบบนี้การระบายน้ำออกจากหมู่บ้านจะทำได้มากน้อยแค่ไหนคะคือประเด็นหลักแหละเราต้องคิดถึงภาพรวมนะบูรณาการเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปดูในพื้นที่แล้วก็บริเวณรอยต่อเนี่ยจะเห็นน้ำในทุ่งมันเต็มอยู่นะเพราะฉะนั้นการระบายน้ำจากเนี่ยคงไม่สามารถจะคิดได้เฉพาะหมู่บ้านอย่างเดียวนะหมู่บ้านถ้าคิดเฉพาะหมู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยพันไร่เนี่ยน้ำก็มีอยู่แค่ประมาณไม่ถึง2ล้านคิวสูบ2วันก็หมดละง่ายนิดเดียวแต่ว่าประเด็นมันคือไม่ใช่จะพิจารณาหมู่บ้านเพราะที่นี่เป็นหมื่นไร่เพราะการบริหารจัดการก็คงต้องแบ่งเป็นบล็อกนะก็คือโดยใช้คันถนนเนี่ยเป็นหลักเลยนะผมถึงให้ความสำคัญกับว่าตรงไหนเป็นเส้นถนนบ้างนะเราไม่จำเป็นต้องไปเสริมคันถนนนะก็คือใช้ถนนเป็นธรรมชาตินั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไปเสริมแล้วก็จะมีปัญหากับเหนือคันตัวนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็รอเวลาสักพักหนึ่งประมาณถ้าลดลงวันละ5เซนเนี่ยก็สัปดาห์หนึ่งก็30เซนละแล้วรอให้เห็นถนนนิดนึงนะจากนั้นจึงเริ่มนะเริ่มบล็อกเล็กๆอย่างบล็อกแรกที่เมื่อกี้คุยกับท่านปลัดนะก็เห็นชัดแล้วว่ามีบล็อกหนึ่งพื้นที่ประมาณสักถ้าดูจริงๆแล้วก็ 4-5,000 ไร่เนี่ยเอาตัวเนี้ยนะสูบ 4-5,000 ไร่นี่อาทิตย์นึงก็หมดนะฮะก็ต้องคุยกับเจรจากับบล็อกที่บล็อกข้างๆนิดนึงนะเจรจากันดูว่าโอเคสามารถจะบล็อกบางส่วนที่จะให้น้ำลงเจ้าพระยาโดยเร็วได้ไหมตรงเนี้ยต้องเจรจานิดนึงแต่แน่นอนตามคลองระบายเนี่ยก็ต้องสูบอยู่แล้วนะคลองระบายเหล่านี้ก็สูบแล้วเพื่อจะได้ลดความกดดันทางบนด้วยปทุมธานีน่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนถึงจะแห้งคือถ้าแบ่งเป็นบล็อกเล็กๆอย่างที่บอกนะฮะชกบล็อกละ5,000 ไร่เนี่ย5,000 ไร่เนี่ยมันก็สัปดาห์หนึ่งก็สูบหมดนะ5,000 ไร่เนี่ยสัปดาห์นึงแต่ต้องทยอยทีละบล็อกอาจจะสูบพร้อมกันก็ได้แต่จะเจรจากันว่าโอเคบล็อกนี้จะลงบล็อกนี้นะคือไม่ได้ลงบล็อกทั้งหมดเนี่ยหรือบล็อกริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องมีการอาจจะเป็นกั้นเป็นทางน้ำผ่านนิดนึงเจรจากันหน่อยวันนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้เราประชุมกันเรามีข้อตกลงเบื้องต้นกับทางจังหวัดนะฮะว่าวันที่5ธันวาเนี่ยคือวันที่รัฐบาลเป็นคนส่งสัญญาณมาเองว่าวันที่5
ปทุมธานีนนทบุรีในโซนเราอยุธยาในโซนเราทั้งหมดน้ำจะแห้งผมก็เลยเอาวันที่5นั่นแหละที่หน่วยเหนือหัวหน้าพวกนี้เขาทั้งหมดเนี่ยมาเป็นตัวเกณฑ์ว่าวันที่5ขอให้ทำตามที่รัฐบาลบอกไว้ว่าพื้นที่ของพวกเราจะต้องแห้งแล้ววันที่5นั่นแหละพวกเราจะออกไปร่วมกันเลยครับแต่ถ้าวันที่5มันไม่ได้เราจะไปมีตติ้งบิ๊กมีตติ้งเดย์ที่สภานนท์ชวีกันเพราะเราอยากจะสังสรรค์นี่คือสิ่งที่เราคิดไว้เท่านั้นพอเข้าใจใช่ไหมครับนี่คือข้อเสนอแล้วส่วนหนึ่งที่เราเสนอก็คือเรากลัวว่าเราจะเสียโอกาสไม่ใช่ว่า7วันก็ 5,000 14วันก็ 5,000 21วันเวลานี้พวกเราอยู่นี่เดือนกว่าๆแล้วก็ยัง 5,000 อีกผมคิดว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่หลักคิดแล้วหลักคิดก็คือการเสนอแบบขั้นบันไดเราจะเสนอเข้าไปทางหน่วยงานนี้ทางจังหวัดนะครับว่า7วัน 5,000 14วัน 10,000 อะไรไล่ไปเรื่อยทุก7วันนี่จะเพิ่มไป 5,000 ตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณถนน345นะคะน้ำท่วมเต็มถนนนะคะนอกจากนั้นแล้วหมู่บ้านบริเวณนี้น้ำลึกมากทีเดียวสูงตั้งแต่เมตรหนึ่งขึ้นไปนะคะที่เรายืนอยู่นี้ก็คือบริเวณหน้าหมู่บ้านชัยพฤกษ์ค่ะอาจารย์คะทำไมหมู่บ้านแถวนี้ถึงได้จมน้ำลึกถึงขนาดนี้คะครับบริเวณแถวเนี้ยมันมีปัญหาเนื่องจากว่าคันกั้นน้ำบริเวณสามโคกที่ชำรุดเนี่ยที่แตกมาเนี่ยน้ำก็บ่าคันมาก็จะไหลลงมาที่นี่นะสามโคกลาดหลุมแก้วแล้วก็มาจะไหลไปบางบัวทองอยู่หน้าเรานี่บางบัวทองนะเพราะฉะนั้นน้ำตัวนี้เองแล้วบริเวณนี้นะฮะเป็นที่ต่ำด้วยนะในทุ่งเนี่ยน้ำในทุ่งเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เองก็เป็นจุดที่ซึ่งน้ำเป็นผืนเดียวกันแล้วเมื่อกี้หมู่บ้านชนชื่นการได้ยินเราก็ไปดูมาเนี่ยก็คือน้ำผืนเดียวกันนะเพราะน้ำปริมาณน้ำยังเหลืออยู่มากเลยนะตอนนี้เหลืออยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นการระบายน้ำเนี่ยก็ต้องลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวแล้วก็ลงตามคลองนะตามคลองที่เราผ่านมาหลายๆคลองนะถ้าคลองไม่ลดแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ลดก็มีปัญหาเหมือนกันแถวนี้แต่น้ำผมคิดว่าระบายได้ยากนะช่วงนี้ระบายยากมากดูแล้วต้องใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่คะสำหรับทางด้านของปทุมธานีที่จะระบายน้ำออกไปได้โดยเฉพาะบริเวณนี้คะอาจารย์ครับก็คือประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องรัฐบาลต้องหาคำตอบเพราะว่าน้ำยังเติมมาที่สามโคกและเติมมาเรื่อยๆนี่ความสามารถในการจะสูบน้ำลงเนี่ยเราก็ประมาณการไม่ได้ในขณะนี้นะต้องขึ้นอยู่กับเขาใช้เครื่องสูบน้ำกี่ตัวนะแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เราสามารถจับประมาณการได้นะว่ามีเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องสูบน้ำเขานะแต่การสูบน้ำเนี่ยทั้งผืนเนี่ยมันคงใช้เวลาแหละผืนใหญ่มากนะก็อาจจะต้องป้องเป็นช่วงๆเป็นบล็อกๆนะตอนนี้เราเดินทางมาจนถึงที่อำเภอบางกระดีจังหวัดปทุมธานีนะคะจะเห็นได้ว่าที่นี่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่เป็นอีกที่นึงค่ะและที่บางกอกกอล์ฟคลับแห่งนี้นะคะก็มีน้ำท่วมสูงมากค่ะเขาบอกกันว่าข้างในนี้นะคะจุดที่ลึกที่สุดลึกถึง8เมตรทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือเพื่อไปสำรวจสภาพน้ำที่นี่ด้วยกันค่ะที่นี่นี่สถานการณ์ดูแล้วน้ำท่วมลึกมากแบบนี้เนี่ยการที่จะกู้ที่นี่ได้ต้องทำยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าต้องรอให้ระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยลดลงก่อนแล้วก็ให้เห็นคันให้เห็นคันที่ตรงวัดเนี่ยผมเคยมาก่อนน้ำท่วมเนี่ยจำได้ว่ามาก่อนประมาณ1วันแต่ตอนนั้นก็มีการคันรั่วแล้วก็เข้ามาก็แก้ได้ตอนนั้นแก้ได้สถานการณ์แก้ได้นะก็คือต้องไปเช็คดูว่าต่ำกว่าคันเมื่อไหร่ก็ซ่อมคันซ่อมคันปั๊บก็เริ่มสูบออกมาก็ต้องสูบไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาใช่สำคัญแต่นี่ก็ระดับขนาดนี้อาจจะเท่ากับปี38แต่ว่ามันลดลงมาตั้งเม็ดกว่าแล้วนะมันหมายว่าระดับน้ำปีนี้ก็สูงกว่าปี38ก็เม็ดกว่านะมันถึงได้ท่วมทุกจุด 100% นะ 100% ท่วมอย่างนี้นี่ถ้าจะกู้กันนี่ต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้ทั้งหมดได้คือถ้าพูดถึงบริเวณ450ไร่เนี่ยใช้เวลาไม่นานนะก็คือเครื่องสูบมาลงอย่างมากก็3ตัวเนี่ยนะสูบ2วันก็จบละตอนนี้ประเด็นคือมันไม่ใช่จะกู้เฉพาะที่นี่มันต้องกู้ชุมชนด้วยใช่ไหมชุมชนด้วยกันน้ำก็ท่วมเหมือนกันก็ที่บอกก็คือถ้าคันเนี่ยเห็นคันเมื่อไหร่แล้วก็เราเริ่มซ่อมคันเลยแล้วก็สูบทีเดียวนะสูบทั้งนอกสูบทั้งในก็จะได้แห้งพร้อมกันเลยค่ะ
ความเดือดร้อนของสนามกอล์ฟตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็เดือดร้อนมากสำหรับพนักงานที่ทำงานในนี้ก็เท่ากับไม่มีงานทำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดแคดดี้นะคะเรามีจำนวนมากก็ประมาณรวมแล้วก็600คนนะคะประมาณ600ถึง650คนก็ตกงานนะก็เดือดร้อนมากอาหารการกินก็ค่อนข้างลำบากแล้วก็แพงด้วยแล้วก็หาซื้อไม่ค่อยได้ด้วยจะไปซื้อทิ้งก็ต้องใช้เดินทางไกลพอสมควรขณะที่หลายชุมชนในอำเภอบางกระดีนี้นะคะยังคงมีน้ำท่วมสูงสวนอุตสาหกรรมบางกระดีที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่เหมือนกันค่ะและจุดที่สูงที่สุดนั้นก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะแต่วันนี้เป็นวันแรกค่ะที่มีความพยายามที่จะกู้สวนอุตสาหกรรมแห่งนี้นะคะด้วยการใช้เครื่องสูบน้ำเข้ามาสูบน้ำออกไปนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันค่ะสวนอุตสาหกรรมแห่งนี้ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้นะคะซึ่งก็คงจะต้องช่วยกันบูรณะและฟื้นฟูหลังจากนี้อีกมากทีเดียวค่ะดารินทร์กล้องอัครไทย PBS รายงาน